สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 Cooking Guru สัปดาห์นี้เนี่ยนานาอยู่กับเชฟชื่อดังค่ะวันนี้เชฟบอกว่าน่องไก่เนี่ยเอามาทำเมนูน่องไก่ร่อนกับน้ำพริกแกงมัสมั่นข้างในมีไส้ที่เรียกว่าทำง่ายอร่อยและรับประทานคู่กับน้ำพริกแกงมัสมั่นค่ะข้างๆนานาเป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟเชฟขาเมนูของเชฟวันนี้เนี่ยจะมาทำน่องไก่ร่อนกับน้ำพริกแกงมัสมั่นใช่ไหมคะทำเป็นน่องไก่ทอดแล้วเราก็มาแปรรูปใหม่ผสมมันผสมข้าวโพดแล้วก็มาพอกที่น่องไก่หน้าตาจะเหมือนน่องไก่ทอดแต่รับรองว่าหั่นออกไปเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นน่องไก่ที่มีส่วนผสมของเนื้อล้วนอร่อยอร่อยข้างในเยอะแยะเอาละค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะการจี่นี่ก็คือลักษณะทำให้ผิวของไก่ให้มันมีเกรียมแล้วก็ได้ทรงกลิ่นขึ้นมาเวลาเราต้มแล้วมันจะได้มีรสชาติระหว่างรอไก่ของเราขึ้นสีเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำก่อนอย่างที่บอกว่าสูตรของเราวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อไก่สดเนาะเพราะฉะนั้นเนื้อไก่สดจะไม่ได้มีรสชาติอะไรเชฟก็เลยใส่เบราสต๊อกกับน้ำเปล่าลงไปต้มเสียงนี่คือกลิ่นคือมาแล้วโอ้โหจี่ให้เกรียมแบบนี้ทุกด้านแค่ที่มันมีหนังไก่ที่มีไขมันอ่ะอันนั้นก็พอได้ที่แล้วเราจะเอาเจ้าไก่ของเราใส่ลงไปในน้ำที่เราต้มไว้ครับผมจากนั้นเราจะต้มจนกระทั่งไก่ของเราเปื่อยนุ่มเปื่อยนุ่มนะฮะอันนี้คือลักษณะของไก่ที่เคี่ยวจนเปื่อยแล้วครับเราก็จะมาทำการเลาะกระดูกออกโอ้เปื่อยนุ่มจริงๆกระดูกอันนี้เดี๋ยวเราไปขัดทำให้สะอาดขึ้นนะเดี๋ยวเราก็มาทำเนื้อไก่เอามาพอกในกระดูกอีกทีนึงหั่นไก่เป็นชิ้นย่อยเพื่อเอาไปผสมกับข้าวโพดกับมันฝรั่งเล็กใหญ่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเชฟใช่เพราะว่าเราต้องเอาไปปิดด้วยเกล็ดนมปังค่ะนะก็จะมองดูไม่ต้องสวยงามอะไรก็ได้อ่ะโอเคอันนี้เราก็จะได้ไก่ที่เราสับย่อยนะแต่นี่เราก็จะมาผสมในส่วนที่เราจะทำไก่ร่อนนะเนื้อไก่ของเราเสร็จแล้วมันฝรั่งนะคะข้าวโพดนะคะหอมใหญ่สับนะอันนี้ก็เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มีผงแกงมัสมั่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะพริกไทยป่นค่ะและนี่เลยค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบโอ้น้ำพริกแกงเนื้อละเอียดแบบนี้เลยค่ะพอเรานวดได้เข้าที่ดีแล้วเราก็แบ่งจำนวนน้ำหนักใส่ลงไปในไก่ของเราเหมือนเราได้น่องไก่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ที่สำคัญเป็นไก่ที่ปรุงรสด้วยแล้วรสชาติอีกแบบนึงด้วยเราก็จะได้เมนูใหม่ขึ้นมาโอเคนะเราก็จะได้เนื้อไก่เราจะเอาเจ้าไก่ตัวนี้ไปทอดกันแต่ก่อนทอดเนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะแบ่งเป็น3อ่างผสมจากนั้นไข่ไก่อ่างผสมสุดท้ายเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเบื้องต้นแล้วก็คลุกแป้งพยายามให้แป้งเนี่ยอย่าให้เกาะเป็นปึกเพราะว่าถ้าเราชุบไข่เนี่ยบางทีไข่มันร่อนก็ทำให้ไปคลุกขนมปังนี่ไม่เต็มก็เลยอะไรเหมือนไม่เต็มชิ้นใช่เนี่ยสังเกตดูนะถ้ามันเป็นแป้งหนาๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ของเราหลุดออกไปเอาอันที่หนึ่งขึ้นนะครับผมนี่นะอันที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาทอดน่องไก่ร่อนของเรากันนะคะนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะเราก็เปิดไฟตั้งให้น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนดีแล้วนะฮะถ้าไฟแรงมากเนื้อข้างในจะดิบอยู่อันนี้เราทอดโดยไฟปานกลางสีสวยมากเชฟเหลืองทองจริงๆเชฟจะเสิร์ฟน่องไก่ร่อนกับซอสพิเศษด้วยวันนี้นี่เราก็จะทำเป็นน้ำแกงมัสมั่นเป็นหน้าตาอีกแบบนึงได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมของสักครู่เดียวซอสมัสมั่นของเชฟจะเริ่มต้นจากการใส่กะทิลงไปกะทิวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเข้าคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเดี๋ยวเราให้กะทิเดือดสักนิดนึงก่อนเนี่ยนะฮะเราใส่หอมลงไปจากนั้นนะคะวันนี้ใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบอีกค่ะใส่ลงไปในเนื้อไก่แล้วก็มาใส่ในซอสด้วยนี่น้ำพริกแกงเขาเนื้อเนียนมากเราก็จะคนพริกแกงให้ละลายเข้าไปเนื้อเดียวกับกะทิเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะมัสมั่นสูตรนี้เนี่ยมีรสหวานนิดหน่อยครับรสหวานของเราวันนี้ใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะใส่ถั่วลิสงคั่วเพิ่มเนื้อให้ข้นขึ้นที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆอันนี้เราก็จะได้ซอสแกงมัสมั่นเราจะทำอาหารให้มันมีมิติขึ้นมาเป็นมันที่เราต้มสุกพร้อมที่จะเอามาทานได้นะเอาไก่มาวางโอเค
กอบกรวบแล้วเราก็จะเอาน้ำแกงมัสมั่นใส่ลงไปส่วนที่เป็นขากระดูกนี่มันจะดูไม่น่ารับประทานไม่สวยหากระดาษมาตัดทำเป็นรูปหมกเชฟในส่วนที่เราจะต้องใช้แกงมัสมั่นก็มีถั่วลิสงเอามาเติมตรงนี้ได้อีกหน่อยนึงในเวลาเดียวกันแล้วก็จะมีหอมเจียวเชฟพาสลีย์ไหมคะเอาน้องไก่ร่อนกับน้ำพริกแกงมัสมั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ